ครับคลิปนี้มากินตำปลาหมึกนะตำปลาหมึกใส่สตอใส่หมูยอนะกินด้วยกันครับมีข้าวเหนียวด้วยนะให้ทายตอนนี้กี่ทุ่มแล้วครับจะ3ทุ่มแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราว่าเรามีอุปกรณ์มีทุกอย่างในตู้เย็นพร้อมอยู่แล้วไงจะกินตอนไหนก็สามารถจัดการรังสรรค์เมนูได้ทันทีนะอันดับแรกไม่ต้องบอกก็รู้ว่าของชอบผมคือหนวดปลาหมึกนี่ลวกแล้วนะครับนะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่คือกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางสำหรับทหารเตรียมตัวออกฝึกนะครับคงยังไม่รู้วันนะเร็วๆนี้แหละถ้าไม่เห็นลงคลิปก็แสดงว่าไปฝึกเนี่ยนะก็ช้อนมาเพราะมันต้องซดน้ำด้วยไงเมนูนี้น้ำหอยดองสุดยอดมากบางคนบอกว่าถ่ายคลิปให้ดูหน่อยตอนทำงานตอนฝึกตอนคือผมจะไม่ลงนะครับคลิปเกี่ยวกับทหารนะคือมันเป็นความลับอ่ะเนาะไม่อยากเอามาเผยแพร่มันไม่ดีก็ดูแต่ผมกินข้าวไปแล้วกันเนาะที่เหลือก็จินตนาการเอาแต่ถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับทหารถามมาได้นะนะแต่อย่าถามมานะว่าไปสมัครทหารที่ไหนยังไงผมไม่รู้จริงผมไม่ใช่สัสดีนะเรื่องสมัครทหารเนี่ยต้องไปถามสัสดีนะแต่ถ้าว่าหนีทหารติดคุกไหมงั้นติดครับบางคนก็ถามว่าพี่เป็นทหารเหรอเขาคงไม่รู้อะเนาะก็บอกว่าเป็นทหารชื่อช่องก็น่าจะรู้นะชื่อช่องลูกพระเจ้าตากไทยอาร์มี่ไทยอาร์มี่คือทหารไทยอะเนาะทหารบกไทยถ้าเป็นทหารเรือเขาเรียกนาวีใช่ไหมครับทหารบกเขาเรียกอาร์มี่ส่วนที่ใช้ชื่อลูกพระชาวตากก็เพราะว่าผมเป็นทหารม้าคือทหารม้าเขาจะนับถือพระเจ้าตากเป็นบิดาของทหารม้าดังนั้นทหารม้าทุกคนก็เปรียบเสมือนว่าเป็นลูกของพระเจ้าตากนะบางคนก็คิดว่าอยู่ภาคเหนือภาคจังหวัดตากหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ได้อยู่จังหวัดตากนะผมอยู่นครศรีธรรมราช
ใส่น้ำหอยดองมันอร่อยมากมันจะอ่อนหวานหน่อยน้ำหอยดองนะอ่อนหวานเปรี้ยวๆนะคุกนี้ถ้าไปซื้อเขาเท่าไหร่เนี่ยใส่ปลาหมึกเป็นตัวแบบนี้ขนาดว่าจะไม่ใส่พริกเยอะแล้วนะไม่เห็นเผ็ดเยอะเพราะว่ามันกลางคืนเนาะกินเผ็ดเยอะมันลำบากยังเผ็ดอยู่เลยหมึกเป็นตัวกรอบมากหอยดองหอยดองของแซ่บจะนอนแล้วกินสตอได้ไม่ต้องกลัวคนอื่นเหม็นเพราะเราเหม็นอยู่คนเดียว เผ็ดได้บัดเนี่ยน้อยก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมเนาะเข้ามาติดตามขอบคุณจริงๆที่คอยมาให้กำลังใจเสมอสำหรับเสื้อลูกเจ้าตากแฟนเพจถามมาว่าอยากได้ผมไม่ได้ทำมาขายเพื่อนเพื่อนนะครับนะจะขายเฉพาะมีเวลามีกิจกรรมเท่านั้นอย่างที่ทำล่าสุดเสื้อคุณอาสาผมทำขายในรุ่นของผมที่ไปเรียนเท่านั้นมันเหลือก็เลยมาแบ่งขายแฟนเพจแค่นั้นไม่ได้ทำขายประจำแล้วนะก็ล่าสุดนี้ก็จะทำเสื้อถวายวัดคือวัดเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไงวัดเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีเสื้อขายไว้เป็นที่ระลึกผมก็เลยทำถวายวัด30ตัวให้วัดเก็บไว้ขายเป็นที่ระลึกเวลาคนมาเที่ยวอย่างน้อยก็มีเสื้อใส่กลับใช่ไหมวัดก็มีรายได้กินจนเลอน้ำหอยดองหวานหวานเปรี้ยวลืมปิดกล่องข้าวกินส้มตำไม่อ้วนเหรอวะแต่ไม่ได้กินแต่ส้มตำมาดิทั้งปลาหมึกทั้งหมูยอพอกินนี้เผ็ดๆไปกินของหวานนี่เรียบร้อยเหมือนเดิมThank you.
ือแต่มะนาวกับพริกครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามรับชมดูพี่เจ้าตากแท้มีพบกันในคลิปหน้าเพชรไปแล้วครับ